Raindrop on the blacktop, hot stuff, feeling like a robot.สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Incense Channel นะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวน้ำหอมจากค่าย Bulgari กันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่อยากรีวิวมานานแล้วแล้วก็เป็นตัวที่เหมือนกับชอบด้วยนะครับในบรรดา Bulgari ทุกตัวเลยนะก็คือ Bulgari Man in Black ครับ Bulgari Man in Black นะครับออกวางจำหน่ายในปี2014นะครับในรูปแบบของ Order Parfum นะตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ออกมา3ขนาดนะครับคือ30 ml นะครับ60 ml แล้วก็100 ml ครับเป็นผลงานการปรุงกลิ่นนะครับของเพอร์ฟูมเมอร์ชื่อคุณอัลเบรโตมูรินยาร์ดนะคือคนนี้มาก็ต้องมีเซ็กซี่นิดนึงนะครับคอนเซปต์นะครับเป็นคอนเซปต์ของการฉลอง130ปีการก่อตั้งบริษัทบูการีนะซึ่งบริษัทนี้เนี่ยก่อตั้งกันแบบว่านานมากอ่ะนานขนาดที่แบบว่าเป็นอาณาจักรอยู่เลยอะครับในประเทศกรีซนะครับแล้วก็แบบแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับจนปัจจุบันนี้นะครับมีศูนย์กลางหรือว่าเฮดควอเตอร์เนี่ยอยู่ที่โรมอิตาลีนะซึ่งก็เป็นแบรนด์อิตาลีแบรนด์หนึ่งที่ดังมากๆเลยทีเดียวนะครับคอนเซปต์ของการออกแบบกลิ่นเนี่ยจะเป็นโบแอนด์ชาริสมาติกนะคือเป็นลักษณะภูมิฐานนะครับเป็นคนแบบดูแนวรวยๆนิดนึงแล้วก็มีความแบบใส่สูทนิดนึงนะครับมีความแบบเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะกลิ่นจะเป็นทางการทางการนะครับแล้วก็จะมีความแบบมีคาริสมานะหรือว่าความมีเสน่ห์นะครับเป็นความมีเสน่ห์แบบดูดีนะครับอันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจนะว่าคำว่าคาริสมาเนี่ยอาจจะแปลว่าดูเหมือนกับเป็นผู้ชายหวานเสน่ห์ก็เป็นไปได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นลักษณะของการแบบดึงดูดโดยที่ไม่ต้องหวานเสน่ห์นะครับสำหรับตัวกลิ่นนะอินสปิเรชันตรงนี้นะครับก็ให้อินสปิเรชันมาจากตัวเทพของกรีกองค์หนึ่งนะครับซึ่งเป็นเทพแห่งการก่อสร้างอาวุธเนาะก็คือแบล็กสมิธนั่นเองวอลแคนนะครับหรือไม่ก็บางภาษาเนี่ยอย่างภาษากรีกจะเรียกว่าเฮเฟตัสนะครับคนนี้ก็จะเป็นเทพผู้สร้างนะแต่จะเป็นการสร้างอาวุธให้ถวยเทพเท่านั้นเองลักษณะเป็นแมนที่มีความกำยำนะครับมีความแบบว่าแข็งแกร่งนะมีลักษณะของบุคลิกที่ออกแนวสุขุมแต่มีความเกรี้ยวกราดอันนี้นี่คือตำนานของแบล็กสมิธของโอลิมปัสนะตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวกลิ่นเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นนะครับตัวกลิ่นเป็นอะไรที่ดูแบบดูดีนะครับดูมีระดับดูเงียบนะครับแล้วก็ดูเป็นอะไรที่สุขุมมากๆเลยท็อปโน้ตนะครับเป็นโทบาโคนะครับสไปซ์แล้วก็รัมนะครับมิดเดิลโน้ตนะครับเป็นลีเดอร์นะครับทูเบอโรสหรือว่าดอกซ่อนกลิ่นนะครับแล้วก็ไอริชเบสโน้ตนะครับเป็นไกวแอควูดนะครับเบนโซอินและทองคาบีนครับกลิ่นเปิดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ได้มาเป็นตัวแบ่งขายมาอย่างนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในลิสต์นะที่จะเก็บเหมือนกันนะตัวนี้สำหรับ Bulgari Man in Black นะเป็นกลิ่นที่น่าสนใจพอสมควรเลยทีเดียวกลิ่นเปิดนะครับปุ๊บบางคนจะได้กลิ่นรำบางคนจะได้กลิ่นหนังนะอันนี้ไม่แปลกนะครับกลิ่นผมเนี่ยผมได้กลิ่นหนังมาก่อนนะแล้วตามมาด้วยกลิ่นของรำนะเป็นหนังที่ดูแบบไม่ได้เป็นหนังที่หนักมากนะครับที่ออกอมหวานนิดๆนะแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นรำที่มันสะอาดๆเนาะเป็นรำที่ไม่ดูเมาอ่ะคือเป็นรำที่ไม่ได้หวานปี๊ดแล้วแบบดูเมาแบบมันเด้ารำเลยนะมันเป็นกลิ่นที่ออกเป็นแนวลักษณะของแอลกอฮอล์แบบสะอาดๆมากกว่าเนาะตามมาด้วยกลิ่นของโทบาโคและดอกไม้นะครับทูเบอโรสค่อนข้างชัดเจนเลยแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นของพริกไทยซึ่งมันจะให้ความรู้สึกซ่าๆเย็นๆเหมือนเป็นตัวกลิ่นของพริกไทยเบาๆบนผิวนะครับแต่ก็ไม่ได้ซ่าขนาดที่แบบว่าจะเหมือนกับเป็นละอองเย็นอะไรขนาดนั้นนะตัวนี้นะจะเป็นลักษณะของความเย็นเบาๆนิดๆ นะครับแบบเผ็ดๆหน่อยๆอ่ะนะครับตอนช่วงเปิดตรงแรกแต่ว่ามันก็ไม่ได้เผ็ดเยอะไปสักพักเนี่ยเราจะได้กลิ่นของไอริชแล้วก็เป็นไอริชที่ค่อนข้างจะออกมากลางๆนะไม่ได้คมมากนะครับแล้วก็มีความหวานหน่อยๆเนาะตัวกลิ่นเนี่ยจะเป็นกำยานเบาๆแล้วก็มีดอกไม้นิดๆนะครับคือโดยโทนโดยรวมเนี่ยจะไปลักษณะของเป็นกลิ่นของหนังมากกว่าแล้วก็เป็นสไปซ์แล้วก็รัมนะครับแต่ว่ารัมเนี่ยไปนานๆรำตรงนี้มันจะเริ่มมีความหวานขึ้นเรื่อยๆนะกลิ่นในช่วงนึงเนี่ยมันจะคล้ายๆกับกลิ่นของตัวจากั่วแบล็กนะจากั่วคลาสสิกแบล็กอะตัวนั้นอะมันจะคล้ายๆกันนะครับสำหรับตัวกลิ่นคือมันจะออกเป็นหนังที่แบบออกหวานๆแล้วมีความแบบเป็นแบบเหมือนลิปสติกพลาสติกนิดๆนะครับของไอริชนะมันจะออกมาแบบนั้นนะคือลักษณะจะเป็นโทนเดียวกันเลยแต่ว่ากลิ่นเนี่ยดมง่ายกว่าแล้วก็ดูเป็นอะไรลักษณะที่แบบว่าไม่ได้ออกเลี่ยนนะตัวนี้เนี่ยบางทีจากั่วคลาสสิกแบล็กเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยกลิ่นออกเลี่ยนเลยเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยพอหวานปุ๊บเนี่ยมันจะออกมาเป็นโทนเบาแล้วก็โทนหวานเลยไงแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นโทนหวานจริงแต่มันหวานปุ๊บเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกแห้งแป้งและไอริชขึ้นมาทันทีเนาะกลิ่นมันก็เลยเป็นลักษณะของกลิ่นที่ดูคมนะครับดูแบบเข้มข้นนะดูเข้มๆอะครับดูเป็นผู้ชายเข้มแล้วก็ดูแบบว่าไม่ได้มีความหวานมากนักนะกลิ่นเนี่ยลักษณะบุคลิกเนี่ยเป็นผู้ชายที่ดูดีภูมิฐานนะครับงานนี้สูตรต้องมานะอะไรอย่างนี้คือลักษณะการแต่งกายนี่ก็เป็นสูตรนิดนึงจะดูดีมากเลยนะ
ต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ใส่สูทจะใช้ไม่ได้นะตัวนี้เนี่ยกลิ่นตอนท้ายๆมีความแคชชวลพอสมควรเลยตามแบบฉบับของ Bulgari Man เลยครับคือเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบออกจะแป้งๆแบบว่าเย็นๆนะครับใช้งานง่ายๆนะตัวนี้นะก็เป็นกลิ่นสไตล์นั้นในช่วงท้ายๆนะครับแต่ว่ากลิ่นตอนเปิดเนี่ยจะค่อนข้างอลิแกนนิดหนึ่งคือค่อนข้างจะแบบมีความเป็นรัมมีความเป็นไอริสหรูหราเลยทีเดียวนะแล้วก็มีความเป็นหนังที่ค่อนข้างชัดเจนเลยคือกลิ่นเป็นทางหรูครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้หรูแบบถึงขนาดว่าจะต้องแบบว่าเนี๊ยบกริบตลอดเวลาอะไรประมาณนี้นะกลิ่นนะครับบุคลิกนะเป็นผู้ชายที่ลักษณะค่อนข้างจะไม่ค่อยพูดคือค่อนข้างจะแบบว่าเงียบๆขรึมๆนิดนึงนะแต่ว่ามีความชาริสมาก็คือมีความแบบมีเสน่ห์นิดๆนะครับมีความซ่อนความเป็นเสืออยู่ในตัวอะไรหน่อยนะแต่ไม่ถึงขนาดแบดบอยแล้วก็ไม่ถึงขนาดจะออกเพลย์บอยหรือกุ้มกริ่มไปเลยอะไรประมาณนี้คือเป็นผู้ชายที่แบบดูมีเสน่ห์ดูดึงดูดแบบลึกๆอ่ะคือไม่ได้แบบประเจิดประเจ้ออะไรมากมายแต่ก็เป็นลักษณะผู้ชายที่ค่อนข้างจะมีของพอสมควรคือมันเหมือนกับเป็นผู้ชายมีของที่ไม่ได้แสดงตัวอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตัว Bulgari Man in Black เนาะแต่บางครั้งถ้าเกิดว่าคนที่บุคลิกค่อนข้างจะเป็นแมนๆหน่อยแล้วก็อาจจะแบบว่าดูผงผางไปสักนิดนึงนะครับใช้กลิ่นนี้อาจจะดูเป็นแบดบอยนิดนึงนะแต่ก็ยังดีครับเพราะว่าเป็นแบดบอยแบบมีชั้นเชิงเนาะไม่ได้ออกเป็นแบดบอยที่แบบว่าดูเกรี้ยวกราดอะไรแบบนั้นนะครับก็เป็นอะไรที่เป็นกลิ่นที่ถือว่าเป็นกลิ่นสุภาพพอสมควรเลยนะแล้วก็มีความแบบมิติของความเซ็กซี่ที่แบบว่าน่าดึงดูดแบบแมนนะสำหรับตัวนี้นะครับ Bulgari Man in Black นะคะแนนของเซนต์นะครับผมให้อยู่ที่เป็นกลิ่นที่ชอบนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่เป็นไนท์เซนต์ด้วยเนาะคือเป็นกลิ่นที่ดมยังไงก็รู้สึกว่าหอมอ่ะจะไม่รู้สึกว่ากลิ่นนี้มีอะไรที่แบบฉุนแล้วก็ดูแบบแปลกๆหรืออะไรเลยนะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกดีเลยพอสมควรเลยนะครับแล้วก็ตัวกลิ่นน่ะไม่มีอะไรโดดเลยแต่ว่ากลิ่นเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยขมเท่าไหร่เนาะเพราะฉะนั้นนะครับคะแนนกลิ่นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ4คะแนนนะครับเนื่องจากว่าตัวกลิ่นเนี่ยเป็นกลิ่นที่ดีจริงเป็นกลิ่นที่ใช้งานง่ายจริงเป็นกลิ่นที่ผมชอบจริงแต่ว่าตัวเนื้อกลิ่นนะครับเขาไม่คมคือดมๆเนี่ยก็จะรู้สึกเหมือนกับแบบว่าเป็นกลิ่นธรรมดาธรรมดาเนาะก็จะดูแบบว่าไม่ได้มีอะไรยูนิคมากมายนักเพียงแต่ว่าถ้าเทียบกับBulgari Manตัวอื่นๆแล้วเนี่ยตัวนี้จะออกแนวเป็นบุคลิกที่มีชาริสมามากกว่าปกตินิดนึงคือมันจะออกแนวเป็นกลิ่นที่มีความดึงดูดนิดนึงอ่ะคือดูมีอะไรอ่ะครับนิดนึงนะกลิ่นตรงนี้นะครับก็เลยให้อยู่ที่4ดาวครับตามความชอบของผมเองเนาะversatility นะครับตรงนี้นะจะบอกว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างใช้งานได้ค่อนข้างหลากหลายเลยคือใช้งานในออฟฟิศได้เป็นทางการได้นะครับคือกลิ่นถึงแม้จะมีรัมเป็นตัวนำนะแต่ว่ากลิ่นเนี่ยคือมันไม่ได้หวานเยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้ออกเมาเกินไปอ่ะคือกลิ่นไม่ออกเมาเลยมากกว่าเนาะคือกลิ่นที่มีรัมบางกลิ่นเนี่ยมันจะออกเมาเมาใช่ไหมเป็นผู้ชายแนวบูซี่เซนนิดนึงนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะไม่ออกบูซี่เซนขนาดนั้นคือมันจะออกเป็นกลิ่นที่เหมือนกับเป็นวิสกี้สะอาดสะอาดมากกว่านะครับแบบเบาๆอ่ะแล้วก็ตามมาด้วยเบสที่เป็นหนังๆอะไรแบบนี้ครับดูลึกๆนิดนึงยิ่งช่วงท้ายๆนี่ยิ่งดูแบบสุขุมเข้าไปใหญ่เลยเนื่องจากว่ากลิ่นของเขาเนี่ยกวายแอควูดเบนโซอินอะไรพวกนี้ครับเขาจะเริ่มแบบชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วความเป็นทองคาบีนซึ่งมันมีความแบบหวานๆแบบแซมๆออกมาอะไรพวกนี้นะครับทำให้ดูมีเสน่ห์มากมายเลยนะครับversatility ตรงนี้นะครับใช้ออฟฟิศได้ใช้แบบเดินห้างได้ชิลได้ดินเนอร์หรูได้เดทได้เนาะแต่ไม่เหมาะกับการไปเล่นกีฬาในยิมหรือว่ากิจกรรมที่ค่อนข้างสมบุกสมบันเนาะครับก็ถือว่ามีความ versatility เกือบเต็ม5เลยนะ 4.5 ดาวเลยครับคือใช้งานได้แบบแทบทุกสถานการณ์เลยใช้แบบว่าแคชชวลก็พอได้ตัวนี้นะครับเพราะว่ากลิ่นตอนท้ายๆเนี่ยค่อนข้างเบาสบายพอสมควรเลยนะครับสำหรับ Bulgari Man in Black ตัวนี้เนาะ performance นะครับกระจายตัวครั้งแรกเนี่ยจะประมาณ1ช่วงแขนนะแล้วก็หดลงมานิดนึงคือมันจะอยู่ประมาณช่วงแขนนะครับไม่เกินตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีความคมชัดของกลิ่นน่ะถ้าดมแบบนี้นะคือกลิ่นแบบเนี้ยจะให้กลิ่นที่คมชัดอยู่อย่างเงี้ยอยู่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับแล้วก็กระจายตัวดีประมาณ 2-3 ชั่วโมงนะครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะพูดถึงแต่ว่าค่อนข้างไปในทางที่ดีครับก็คือการกระจายตัวเนี่ยดีประมาณเกิน2ชั่วโมงกว่าไปผมก็ให้3คะแนนและตัวนี้นะครับก็เลยให้ performance อยู่ที่ 3.5 ดาวครับคือเป็นการกระจายตัวที่อยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างดีก็กลิ่นที่กระจายตัวรอบๆนะครับก็จะค่อนข้างไม่ค่อยหนาแน่นนักนะครับก็จะเป็นลักษณะกลิ่นที่บางๆนิดนึงไม่ค่อยจัดเท่าไหร่แต่ในบางขนาดก็แอบจะมีแรงเหมือนกันนะคือแอบจะชัดเจนเหมือนกันนะครับแต่จะอยู่ในประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับประมาณชั่วโมงที่3จะเริ่มเบาลงไปเยอะพอสมควรเลย Long Lasting นะครับติดอยู่บนผิวผมนี่ใช้งานประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะคือเป็นกลิ่นที่เหมือนกับว่ากระจายตัวอยู่เนี่ย
คือให้แบบว่าไม่ต้องพยายามดมเนี่ยประมาณ 4-5 ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีการทิ้งกลิ่นเบาๆประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็เลยให้คะแนน Long Lasting อยู่ที่4ดาวนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีความคงทนดีแต่ไม่ถึงขนาดดีมากนะครับแล้วก็มีการทิ้งกลิ่นนะครับเป็นกลิ่นแห้งๆแป้งๆเย็นๆนิดหนึ่งนะตามแบบฉบับของ Bulgari Man เลยเนาะตั้งแต่เวอร์ชันแรกจนเวอร์ชันนี้เลยนะก็มีความเป็นแบบว่าแป้งๆทุกตัวเลยนะครับอาจจะยกเว้น Bulgari Wood Essence นิดหนึ่งที่ออกแนวเป็นอะไรไม้ไม้น้ำๆนิดหนึ่งนะแต่ตัวนี้เนี่ยจะออกเป็นไม้ที่ดูแห้งนิดหนึ่งนะครับสำหรับกลิ่นชั่วโมงที่6ไปแล้วอะนะก็จะประมาณนั้นนะครับราคานะครับอยู่ที่100 ml นะครับขายอยู่ราคาเต็มอยู่ที่ 4,400 บาทนะประมาณนั้นนะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นราคาขายตามเว็บไซต์ทั่วไปในตอนนี้เนี่ยกล่องซิลนี่น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,500 นะคือ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองเนาะก็ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แรงอะไรมากนะพูดถึงผมว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่เหมาะมากๆเลยสำหรับคนสายออฟฟิศที่ต้องการความมีเสน่ห์แล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะรุกรานคนอื่นเขามากเกินไปนะตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นทางเลือกที่ดีมากเลยเพราะกลิ่นเนี่ยค่อนข้างมีความแตกต่างจากบูการี่แมนตัวอื่นนิดนึงคือมันจะมีความแบบว่าเป็นกึ่งความเซ็กซี่แบบแบดๆนิดนึงอยู่ในตัวกลิ่นนะครับซึ่งมันทำให้รู้สึกว่าดูท้าทายอ่ะดูน่าค้นหานะดูมีเสน่ห์แบบผู้ชายแมนๆนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่แบบความแมสคูลินผมให้เยอะมากอะคือมันรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่แมนมากๆเนาะ Bulgari Man in Black นะครับก็เลยเป็นอีกตัวนึงนะครับที่แบบว่าใช้งานได้ง่ายมากๆเลยสำหรับน้ำหอมที่เป็นสไตล์แบบเหมือนมีกลิ่นแอลกอฮอล์อะตัวนี้นะเหมาะสำหรับใช้งานในออฟฟิศได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวย้ำหลายรอบเนาะก็ว่าเป็นกลิ่นออฟฟิศเนาะแต่หลายคนอาจจะบอกว่ากลิ่นนี้เหมาะสำหรับการไปเที่ยวกลางคืนถามว่าได้ไหมได้ครับคือเป็นกลิ่นที่เหมาะเลยคือเพราะว่ามันมีความเป็นแบบบูทีเซนนิดนึงอยู่แล้วนะครับเป็นลักษณะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วแล้วก็ลักษณะกลิ่นมีความดึงดูดอยู่แล้วนะการกระจายตัวก็ดีพอสมควรอยู่แล้วเนาะสามารถใช้งานได้แบบไปเที่ยวกลางคืนแต่ว่าก็ไม่หนักมากนะขนาดว่าแดนซ์กระจายนี่อาจจะแบบว่ากลิ่นอาจจะสู้ชาวบ้านเขาไม่ได้นิดนึงแต่ว่าพอผ่านไปสักประมาณ2ชั่วโมงเนี่ยกลิ่นเขาจะเริ่มเบาครับเลยมันทำให้รู้สึกว่าความดึงดูดในช่วงแรกมันอาจจะน้อยลงไปนิดนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเข้ามาใกล้ๆนะครับกลิ่นผิวจะค่อนข้างเซ็กซี่พอสมควรเลยคือมันจะมีความเป็นมาร์กนิดนึงทั้งที่มันก็ไม่มีมาร์กนะคือมันเขาเรียกว่ายังไงอาจจะเป็นกลิ่นของไกวแอควูดนะครับกับตัวเบนโซอินซึ่งพอรามันโดนกันเนี่ยแล้วมันทำให้รู้สึกเหมือนมีความเป็นมาร์กนิดนึงแล้วก็มีพื้นทองคบีนซึ่งออกแนวหวานๆลึกๆนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะดึงดูดได้เช่นกันนะแต่ว่าก็ถ้าพูดถึงระยะไกลเนี่ยก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยค่อนข้างจะกระจายตัวเบาบางพอสมควรเลยนะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ Bulgari Man in Black ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะครับใครใช้อยู่นะครับหรือว่าใครเคยลองมาแล้วนะรู้สึกอย่างไรกับกลิ่นนี้นะครับสามารถคอมเมนต์กันไว้ได้ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับใครที่ยังเข้ามาใหม่ในช่องนี้นะครับไม่ได้กด Subscribe รบกวนกด Subscribe ไปด้วยนะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งไปด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางช่องครับสำหรับช่องทางการติดต่ออื่นนะครับก็คือ Facebook และ Instagram @incensth นะครับซึ่งต้องขอย้ำอีกรอบนะครับว่าไม่ได้ขายน้ำหอมนะคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังมีคนมาขอแบบซื้อน้ำหอมอยู่เลยนะว่าแบบว่าซื้อที่ไหนคะอะไรอย่างนี้นะแบบว่าขายไหมอะไรแบบนี้ก็ไม่ได้ขายนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วแต่ถ้าเกิดว่าจะให้แนะนำว่าซื้อร้านไหนนะครับสามารถที่จะหลังไมค์มาได้นะครับใน Facebook หรือ Instagram ก็ได้ครับหรือว่าอาจจะถามมาในคอมเมนต์ก็ได้ครับอาจจะให้ร้านไปถ้าเกิดว่าเป็นร้านที่แบบว่าอยู่ใน Shopee นะอันนี้เนี่ยอาจจะให้ร้านได้นะครับแล้วก็เพจนะถ้าเกิดว่าไม่โดนแบบว่าบล็อกซะก่อนนะครับส่วนใครถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของร้านนะครับสามารถที่จะแบบว่าโปรโมทร้านตัวเองได้นะคือฝากได้นะครับแต่ชื่อเนี่ยมันอาจจะไปอยู่ที่สปามนิดนึงนะผมจะตามไปแอคเซปต์ให้แล้วกันนะครับเพื่อจะให้มันโชว์อยู่ข้างใต้วิดีโอนะครับและสำหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันบาย